สวัสดีครับพบกับทีมงานอวยฟุตบอลครับมารายงานผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเริ่มกันด้วยคู่แรกครับญี่ปุ่นกับคอสตาริกาญี่ปุ่นเล่นไม่ออกครับท้ายเกมมาพลาดเสียบอลหน้าประตูโดนคอสตาริกายิงเข้าไปตามด้วยคู่2ครับในกลุ่ม F เบลเยียมครับเล่นไม่ได้เรื่องอีกเหมือนกันโดนโมร็อกโกเล่นดีกว่าเยอะครับในครึ่งหลังโดน2ประตูเบลเยียมแพ้ไป0ประตูต่อ2ครับยังในกลุ่ม F โครเอเชียครับโดนโครเอเชียกับแคนาดาโครเอเชียโดนแคนาดายิงไปก่อนครับอย่างรวดเร็วเริ่มต้นเกมมายังไม่กี่นาทีโดนแล้วแต่โครเอเชียกลับมายิง4ประตูรวดครับโครเอเชียชนะไป4ประตูต่อ1ครับผมในคู่สุดท้ายครับคู่ดึกสเปนกับเยอรมนีครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้ครับครึ่งหลังสเปนยิงนำไปก่อน1ประตูต่อ0แต่ช่วงก่อนจะหมดเวลานาทีที่83เยอรมนีมาตามตีเสมอได้ครับจบเกมเสมอกันไป1ประตูต่อ1เยอรมนีเกือบได้กลับบ้านเป็นทีมแรกในกลุ่มยังมีลุ้นเข้ารอบทั้ง4ทีมครับญี่ปุ่นคอสตาริกาสเปนและก็เยอรมนี